This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ประเทศไทยเนี่ยปล่อยแก๊สเรือนจก373ล้านตันต่อปีได้เครดิตอยู่16ล้านตันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพลังงานทดแทนทั้งหมดเนี่ยเครดิตเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ทำเป็นเครดิตแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละปีเครดิตที่ได้มาเนี่ยจะน้อยและทำยากขึ้นเครดิตตัวนี้มันเอาไปช่วยลบการปลดปล่อยของหลายองค์กรซึ่งต้องการจะลดอ่ะและไม่มีตัวเองไม่สามารถลดได้เอาใบนี้มาลบเข้าไปเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยปล่อยน้อยลงนั่นแปลว่าเครดิตมันมาพร้อมกับกระแสของสิ่งที่เรียกว่าการรายงานการปล่อยหรือการมีส่วนร่วมของการทำบาปต่อโลกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะคุยถึงประเด็นที่หลายคนบอกว่าใกล้ตัวไปไหมแต่จริงๆแล้วประเด็นนี้ใกล้ตัวมากนะครับคือเรื่องของประเด็นคาร์บอนเครดิตครับสาเหตุเพราะโลกยุคปัจจุบันนี้อากาศร้อนขึ้นทุกวันเรื่องของมาตรการในการที่ทั่วโลกจะต้องมีการลด CO2 หรือคาร์บอนเยอะขึ้นคาร์บอนเครดิตเข้ามาเล่นบทบาทอะไรในส่วนนี้วันนี้จะมาพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือว่าอบก.คุณเกียรติชัยไมตรีวงศ์พี่หมูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมูครับคนได้ยินประจำบอกว่าโลกร้อนและเราจะต้องเริ่มต้นคิดถึงคาร์บอนเครดิตเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าคาร์บอนเครดิตมันแปลว่าอะไรครับพี่แปลตรงๆก็แปลว่าใบรับรองการทำกิจกรรมลดแก๊สเรือนกระจกคือต้องเป็นใบรับรองด้วยนะครับเพราะว่ากิจกรรมลดแก๊สเรือนกระจกมีหลายแบบเช่นการเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองการทำวันหนึ่งไม่ทำอีกวันหนึ่งอะไรก็ได้แต่การจะได้รับใบรับรองเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะเป็นโครงการเป็นโครงการครับซึ่งมีหลายชนิดมีหลายแบบนะว่าเขาอนุญาตให้ทำเป็นใบรับรองขึ้นมาเพราะฉะนั้นแปลว่าการลดแก๊สเรือนกระจกเนี่ยมันไม่ได้เป็นเครดิตได้ทุกเรื่องไม่ได้เป็นได้ทุกเรื่องต้องเป็นเรื่องที่มันเป็นสากลแล้วก็ผู้ที่เขาอยากจะเอาใบรับรองนี้ไปใช้เนี่ยเขายอมรับด้วยโอ้เข้าใจละคือเหมือนระบบเงินตราเนอะทำคนเดียวคนอื่นเขาไม่ยอมรับก็ไม่ได้ผมขออนุญาตอย่างนี้ให้ท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจง่ายสมมติผมบอกว่าผมเป็นบริษัทนะผมปลูกป่าบอกอันเนี้ยสามารถดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ไปขอใบรับรองอันนี้เขาเรียกคาร์บอนเครดิตป่ะพี่ใช่ต้องได้ใบรับรองก่อนต้องใบพูดง่ายคือคนต้องยอมรับใช่โอเคต้องมีใบรับรองอ่าใบรับรองนี้ได้รับรองให้นายกหรือบริษัทกไปทำโครงการที่สถานที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ได้การกักเก็บแก๊สเรียกว่าแก๊สเรือนกระจกที่เคยปลดปล่อยไปเช่นคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยกลับเข้ามาได้ปริมาณ 100,000 ตันครับไอ้ 100,000 ตันเนี่ยคือความดีหรือผลลัพธ์ของโครงการนี้ในช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้เขาจะบอกเลยครับซึ่งเป็นการ define ออกมาชัดเจนซึ่งการทำแบบนี้มันจะต้องมีการขึ้นทะเบียนมีกระบวนการต่างๆที่ได้รับการยอมรับผมยกตัวอย่างเรื่องใบอนุโมทนาบุญที่เราไปทำบุญดีกว่าครับเราไปทำบุญบางคนก็ต้องการเอาใบอนุโมทนาบุญด้วยครับบางคนบอกไม่เอาไอ้คนเอาเนี่ยมันจะต้องมีคนเขียนอย่างดีนะว่าคุณให้จริงนะเงินได้รับมาได้เอาไปทำห้องน้ำเอาไปช่วยหลวงพ่อทำโน่นทำนี่จริงใช่ไหมเขาต้องมีการตรวจสอบนะเขาถึงจะเขียนใบได้อันนี้แหละคล้ายๆกันซึ่งตัวนี้มันใกล้ตัวตรงที่ว่าวันนี้ผลประโยชน์ของเรื่องไอ้ตัวใบรับรองเนี่ย อย่างเช่นถ้าเป็นใบอนุโมทนาบุญก็ไปลดภาษีได้ถูกไหมถูกต้องแต่นี้ไอ้เครดิตเนี่ยเหมือนกันเครดิตตัวนี้มันเอาไปช่วยลบการปลดปล่อยของหลายองค์กรซึ่งต้องการจะลดอ่ะและไม่มีตัวเองไม่สามารถลดได้เอาใบนี้มาลบเข้าไปเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยปล่อยน้อยลงนั่นแปลว่าเครดิตมันมาพร้อมกับกระแสของสิ่งที่เรียกว่าการรายงานการปล่อยหรือการมีส่วนร่วมของการทำบาปต่อโลกการมีส่วนร่วมของการทำบาปต่อโลกเขาเรียกคาร์บอนฟุตพริ้นครับวันนี้อ่ะถ้ามันไม่มีตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยไอ้คาร์บอนเครดิตไม่มีความหมายคือมันมีแต้มบาปก่อนแล้วแต้มบุญก็ไปหักถูกเป็นระบบสมการเดียวกันถูกต้องเพราะนั้นโลจิกของมันเนี่ยก็คือว่าตราบใดที่เริ่มมีบางคนเนี่ยเขาเริ่มสมัครใจว่าฉันอยากจะทำดีเขาก็จะไปซื้อเครดิตนี้มาด้วยความสมัครใจเขาว่าเขาอยากจะเป็นคนดีแต่ต่อไปข้างหน้าความสมัครใจไม่พอละอาจจะถูกบังคับว่าเฮ้ยคุณจะได้ประโยชน์จากภาษีนะหรือคุณจะเริ่มขายของไม่ได้คุณจะเริ่มกู้เงินไม่ได้คุณจะไม่มีนักลงทุนมาถ้าคุณปล่อยแก๊สเรือนกระจกเยอะคุณต้องรายงานการปล่อยของคุณก็คือผู้ที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาจะมาดูว่า
บริษัทเราเนี่ยปล่อยแก๊สเรือนกระจกเยอะเนี่ยแสดงว่าเป็นบริษัทที่มีความเสี่ยงครับต้องรายงานความฟุตพริ้นท์ถ้าฟุตพริ้นท์ตัวนี้มันน้อยลงหน่อยเนี่ยมันจะดูดีเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มสนไปแสวงหาไอ้เครดิตเนี่ยมาลบเพราะระบบเครดิตเนี่ยคืออนุญาตให้เอามาลบผลบาปได้ครับและเครดิตมันจะมีแวลูก็ต่อเมื่อผลบาปเนี่ยมันเริ่มรุนแรงต่อชีวิตของเขาครับวันนี้เนี่ยการรายงานฟุตพริ้นท์เนี่ยเริ่มเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์เพิ่มขึ้นแล้วครับว่าคุณทำอะไรอยู่เนี่ยคุณมีความเกี่ยวข้องกับการไปทำลายโลกก็แบบนี้เรียกว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์คือรอยเท้าบาปขณะที่เดียวกันเนี่ยไอ้รอยเท้าบาปตัวนี้มันจะลดได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องไปเอาเครดิตที่ได้รับการรับรองเนี่ยมาลบโอ้โหชัดเจนมากครับพี่เมื่อสักครู่พี่บอกว่าต้องมีการรับรองแสดงว่าสมมติพี่รู้ว่าเราลดก๊าซเรือนกระจกมันต้องสามารถทำให้เป็นตัวเลขได้เนาะคนที่เป็นคนทำหน้าที่นี้เฮ้ยคนนี้ปลูกป่าเท่านี้สมมติผมยกตัวอย่างปลูกป่าเราลดเราปลูกป่าเท่านี้ออกมาได้เป็นเครดิตกี่หน่วยกี่หน่วยใครเป็นคนทำบ้านเรามีความก้าวหน้าถึงจุดนั้นขนาดไหนแล้วครับพี่คือขั้นแรกเนี่ยโครงการที่ได้รับการรับรองเนี่ยจะมีมาตรฐานก่อนว่าต้องเป็นโครงการที่มีเช่นมีพื้นที่ที่มีเจ้าของถ้าไม่มีเจ้าของเนี่ยจะต้องได้รับการเห็นชอบจากเจ้าของมีใบแค่ว่าต้องมีความเป็นเจ้าของในการจัดการมันได้แล้วก็จะต้องมีลักษณะที่สอดรับกับกำหนดข้อกำหนดของโครงการนั้นๆว่าจะต้องอย่างนี้จะต้องอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นจะต้องมีพื้นที่อย่างน้อยเท่านี้ต้องทำมาแล้วกี่ปีพื้นที่จะต้องมีสภาพที่ต้องไม่อย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนั้นมันมีข้อกำหนดอยู่ไอ้ขั้นเนี้ยเราเรียกว่าขั้นขึ้นทะเบียนขั้นขึ้นทะเบียนเช่นต้องเอาโปรเจกต์มาขึ้นทะเบียนว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์ไหมเรื่องในโครงการเป็นแบบนี้สเปคเป็นแบบนี้เรามีโครงการอยู่เนี่ยโครงการเราเนี่ยเข้าล็อกก็ป่ะโอเคถ้าเข้าล็อกปุ๊บเราเรียกว่าใช้ได้เสร็จแล้วเขาจะประเมินเลยเมื่อเข้าล็อกแล้วคุณมีศักยภาพเท่าไหร่ศักยภาพแปลว่ามีโอกาสจะได้เครดิตปีละเท่าไหร่มีการประเมินด้วยโดยพยายามเชื่อว่าแผนคุณเนี่ยเป็นไปตามนั้นครับเพราะว่ามันเป็นแผนอยู่เขาจะเสนอแผนจะทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นเรียกว่าบริหารแผนไอ้แผนเนี่ยเป็นไปตามสเปคแล้วก็มีโอกาสจะได้เท่าไหร่เราจะออกสิ่งที่เรียกว่าทะเบียนขึ้นทะเบียนนะขึ้นทะเบียนละโปรเจกต์นี้เป๊ะใช้ได้ครับมีศักยภาพแต่ขาดตรงที่ว่ายังไม่ทำจริงโอเคยังไม่ทำจริงนั้นขั้นนี้เราเรียกว่าขึ้นทะเบียนครับเป็นราคาคุยก่อนเป็นราคาคุยก่อนคราวนี้พอเราได้ไปทำจริงไอ้ตอนที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยต้องอาศัยผู้ทวนสอบด้วยครับคือแปลว่าต้องมีคนที่มีความรู้เรื่องโครงการแบบนี้แล้วก็คล้ายๆรู้แต่ว่าอย่างองค์การบริหารจัดการแก๊สจบเราจะเป็นผู้แค่ออกใบรับรองแต่ผู้ออกใบรับรองเนี่ยไม่ได้ทำทุกอย่างครบวงจรเราต้องไปหาอีกคนนึงที่ว่าเติร์ดปาร์ตี้เติร์ดปาร์ตี้เนี่ยต้องรู้แบบองค์การบริหารจัดการแก๊สจบทุกประการเลยคือรู้ทางเทคนิครู้หมดเลยแต่ไปรีวิวตัวนั้นแต่ไม่ใช่เรานึกออกแล้วเพื่ออะไรเพื่อสร้างไม่ให้คอนฟลิกต์โอเคขณะเดียวกันถ้าเกิดโครงการนี้ทำปุ๊บทำจริงเขาก็ต้องไปหาผู้ทวนสอบคนนี้มาดูอีกทีว่าหลังจากนั้นทำจริงเป็นไงต่อมีอะไรแล้วก็เปรียบเทียบซิว่าผลลัพธ์ของการกักเก็บแก๊สเรือนกระจกเข้ามาหรือจะเป็นการลดหรือจะเป็นการหลีกเลี่ยงการปล่อยเนี่ยมันได้ปริมาณตามที่ได้วางแผนไว้ไหมโอ้พอได้เท่าไหร่เนี่ยก็ได้เอาตามนั้นไม่ได้เอาตามแผนนะครับเอาตามจริงตามจริงเนี่ยเรียกว่าผลลัพธ์จริงจากการลดหรือผลลัพธ์จริงจากการกักเก็บครับซึ่งตัวเนี้ยไม่จำเป็นต้องเป็นปีละจะเป็น6เดือนก็ได้จะเป็น2ปีก็ได้จะเป็นปีครึ่งก็ได้ครับตามความจริงคุณจะไปประเมินตอนไหนคุณได้ตามนั้นได้เท่าไหร่เราจะได้ผลตัวนั้นมาเป็นใบอนุโมทนาบุญจริงแล้วผมว่าเป็นหลักฐานจริงอันนี้คือเซอร์ติฟายเครดิตครับซึ่งมีแวลูแล้วก็จะไปอยู่ในระบบทะเบียนก็คือเหมือนสมุดเงินฝากก็เหมือนกับถ้าเป็นหุ้นก็แปลว่าหุ้น IPO ก็คือแปลว่าเรามีแวลูแล้วครับเสร็จแล้วก็ไปฝากชื่อไว้ในผู้ประกอบการคือผู้ที่พัฒนาโครงการก็จะมีชื่ออยู่เป็นเจ้าของโครงการนี้แล้วตัวนี้เองเนี่ยก็คุณจะไปใช้อะไรไปเปลี่ยนมือให้ใครเนี่ยคุณก็จะอยู่ในระบบทะเบียนแล้วเราก็จะมีแวลูแล้วจากการขึ้นทะเบียนไปสู่สิ่งที่เป็นเซอร์ติฟายครับทีนี้ผมถามเรื่องนี้เนี่ยคาร์บอนเครดิตมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะประเทศไทยแต่เป็นเรื่องที่ทั้งโลกทำมาตรฐานของเราที่เซอร์ติฟายว่าเขามีเครดิตติ้งต่างผมไม่รู้เรียกว่าไงสมมติ1หน่วยกับต่างประเทศสมมติสหภาพยุโรปซึ่งเข้มงวดเรื่องนี้มากเรามีการแคลิเบรตหรือทำให้มันอยู่ในมาตรฐานเดียวกันไหมครับว่าเครดิตของเรา1หน่วยกับเขา1หน่วยเท่ากันใช่ครับมันจริงๆมันเริ่มมาจากจุดเดียวกันคือมาตรฐานไอ้คำว่าเครดิตแบบโครงการเนี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศที่กำลังพัฒนาหรือองค์กรซึ่งไม่ถูกควบคุมทั้งหลายเนี่ยมาทำโปรเจกต์ดีๆอย่างสมัครใจแปลว่า
บริษัทไหนก็ได้อยากจะทำเนี่ยก็มาดูโครงการว่าเป็นแบบไหนแล้วฉันทำได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าฉันทำได้หรือเปล่าเนี่ยก็เอาโครงการเราไปเปรียบเทียบกับโครงการที่ประกาศตัวนี้ที่เดิมทีที่เราทำอย่างโครงการบริหารจัดการแก๊สเรือกระจกเราใช้โครงการของ CDM ในอดีต CDM แปลว่า Clean Development Mechanism เป็นโครงการภาคสมัครใจของสหประชาชาติที่ทำตอนนั้นเขาเรียกว่าเกียวโตโปรโตคอลที่เปิดโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยทำโปรเจกต์ดีๆแล้วก็เอาโครงการตัวเองเนี่ยไปเซอร์ติฟาย2สเต็ปแบบนี้แล้วก็เอาไปออฟเซตกับประเทศใหญ่ๆประเทศใหญ่ตอนนั้นก็แสดงความเจตจำนงว่าตัวเองอยากจะลดแต่ตัวเองลดตัวเองได้ไม่เต็มที่ครับเป็นไปได้ไหมที่จะให้ประเทศกำลังพัฒนาช่วยฉันลดด้วยโอเคเพราะนั้นหลักการตลาดก็เลยเกิดขึ้นในตอนนั้น TTO นะครับเราเองเราก็ทำคล้ายๆแบบนั้นโดยเอามาตรฐานต่างประเทศนั้นมาใช้แล้วพัฒนาเป็น T-Ver เราเรียกว่ามาตรฐาน T-Ver Thailand Voluntary Emission Reduction T-V-E-R T-Ver นะครับ T-Ver เนี่ยมันก็มาจาก CDM ครับแล้วเราทำมา8ปีแล้วก็เป็นโครงการเพราะนั้นเรากล้าพูดได้เลยว่ามาตรฐานตัวนี้มาจากระดับต่างประเทศนึกออกละต้องทำอยู่กันเนาะไม่ใช่มาโนเองไม่ได้เราต้องเอาระบบนี้มาก่อนเข้าใจละซึ่งล่าสุดเนี่ยไอ้ตัวมาตรฐานตัวนี้มันได้พัฒนาไปสู่มาตรฐานของข้อตกลงใหม่ที่เรียกว่าข้อตกลงปารีสคือเดิมทีอ่ะข้อตกลงไอ้เกียวโตเนี่ยประเทศใหญ่ๆไม่กี่ประเทศเองอ่ะจะต้องลดครับซึ่งมันล้มเหลวเนื่องจากว่าประเทศใหญ่ๆนั้นมันเริ่มเบี้ยวข้อตกลงปารีสก็บอกว่าไม่ได้ละถ้าทำแบบนั้นทุกประเทศจะต้องเป็นซีโร่หมดเลยอันใหม่อ่ะครับทุกประเทศเนี่ยต้องเป็นกลางทางคาร์บอนให้เร็วที่สุดทุกประเทศต้องไม่เว้นเลยแต่อนุญาตให้มีการแลกกันได้ด้วยทุกคนต้องเป็นศูนย์ก็จริงแต่ใครก็ตามที่เนกาทีฟแปลว่ามีเครดิตเหลือเนี่ยสามารถเอาผลลัพธ์การลบของเราเนี่ยไปแบ่งปันให้ประเทศที่ทำยากหรือแพงผมนึกออกละโอเคโอเคเพราะฉะนั้นมันก็ถ่ายโอนกันได้ครับเพิ่งจะมายอมให้ถ่ายโอนมันมาตรฐานตัวนี้ก็เกิดพัฒนาเหมือนกับคล้ายๆเหมือน CDM เดิมแต่ไม่อนุญาตให้แต่เปิดโอกาสใหม่ให้ประเทศ A กับประเทศ B เนี่ยสามารถคุยกันได้ใน2คนได้ด้วยจากเดิมทีเป็นมาตรการกลางเอาเครดิตกลางไปลบแต่ตัวนี้เป็นเครดิตระหว่างประเทศก็สามารถได้ทวิภาคีสองประเทศคุยกันได้ละทวิภาคีได้แล้วก็สามารถที่ว่าให้เงินเปล่าๆไปยังประเทศที่กำลังพัฒนาที่เขามีศักยภาพแต่ไม่มีตังค์เนี่ยก็ให้เขาทำก็ได้ให้เปล่าก็ได้แบบนอนมาร์เก็ตก็ได้หรือตอนนี้หรือจะเป็นมาตรการกลางแบบ CDM คือเป็นเครดิตกลางเลยที่ตัวเองเยอะมากพอเนี่ยก็ทำให้ใครก็ได้อย่างนี้ก็ได้วันนี้ก็เลยเกิดมาตรฐานตัวนี้ขึ้นมาซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังทำมาตรฐานล่าสุดของทีเวอร์เราเนี่ยให้สอดรับกับตัวนี้ครับสรุปว่าเป็นอินเตอร์ครับครับผมถามคำถามสุดท้ายพี่หมูส่วนนี้เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเยอะกว่าเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยเจ้าตัวคาร์บอนเครดิตมียังไงก็ไม่พอบางคนก็เลยบอกถ้าเรามีไว้ในอนาคตมูลค่าจะสูงขึ้นอยากให้พี่หมูอธิบายตรงนี้ให้ฟังสั้นๆจังเลยครับเอาง่ายๆประเทศไทยเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจก372ล้านตันครับต่อปี372ล้านตันต่อปีครับนะครับแล้วก็มีความเก่งในการเก็บแก๊สเรือนกระจกไว้ได้86ล้านตันสุดท้ายก็คือปล่อย200กว่าล้านตันครับประเทศไทยเอามาตรฐานไอ้เจ้า CDM มาทำเนี่ยไป8ปีแล้วได้เครดิตอยู่16ล้านตันเองทั้งหมดเนี่ยทุกโปรเจกต์ละ16ล้านตันครับมีภาคป่าไม้อยู่แค่หมื่นกว่าตันเองโอ้เหรอนอกนั้นเป็นภาคพลังงานครับภาคพลังงานเนี่ยคือเป็นภาคพลังงานที่สมัยก่อนเนี่ยเราส่งเสริมพวกพลังงานทดแทนแล้วก็ทำได้ปัจจุบันเนี่ยพลังงานทดแทนทั้งหมดเนี่ยเครดิตเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ทำเป็นเครดิตแล้วทางสำนักงานกกพ.เนี่ยเขาจะเอาทำเครดิตด้วยตัวเขาเองเพราะนั้นเอกชนจะทำไม่ได้ละครับนั่นแปลว่าภาคพลังงานที่เป็นพลังงานสะอาดรุ่นใหม่เนี่ยที่ประกาศเป็นรุ่นใหม่ทำเครดิตด้วยตัวเองด้วยเอกชนไม่ได้แล้วแปลว่าอนาคตภาคพลังงานจะไม่สามารถทำเครดิตได้เครดิตตัวนั้นจะเป็นของรัฐที่ทำได้เท่านั้นมีโอกาสตอนนี้ใหม่ก็คือเรื่องของภาคป่าไม้ต่างๆเพราะฉะนั้นจะแปลว่าโอกาสแบบเดิมที่เป็น16ล้านตันเนี่ยมันจะไม่ง่ายครับเพราะฉะนั้นแต่ละปีเครดิตที่ได้มาเนี่ยจะน้อยและทำยากขึ้นครับขนาดว่าทำสมัยก่อนว่าง่ายเนี่ยปีนึงเฉลี่ยคือ2ล้านตันเองเทียบกับการปล่อย300กว่าล้านนะครับนั่นแปลว่ามันเป็นของหายากแล้ววันนี้กฎหมายประเทศไทยเนี่ยยังจิ๊บๆอยู่เลยคือยังไม่มีการกำหนดเรื่องภาษีหรือราคาที่ต้องจ่ายสำหรับผู้ปล่อยครับแต่แนวโน้มมีไหมแนวโน้มมีครับนั่นแปลว่าต้นทุนของเขาจะแพงขึ้นเขามีทางเลือกก็คือเอาเครดิตมาออฟเซ็ตนั้นเครดิตก็มีแนวโน้มที่จะหายากและปรับตัวสูงขึ้นตามค่าใช้จ่ายที่ผู้ปล่อยต้องจ่าย
ชัดเจนมากพูดง่ายคือยังไงก็ตามนะครับมันจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากขึ้นเพราะว่าการได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิตหรือแต้มบุญในการไปหักกับแต้มบาปคือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ยิ่งกว่านี้ยากขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณพี่หมูมากนะครับอธิบายให้เราเข้าใจเลยว่าคำว่าคาร์บอนเครดิตซึ่งต้องได้รับการรับรองนั้นมีความหมายว่าอะไรกันบ้างวันนี้ขอบคุณพี่มากนะครับครับฟังแล้วตัวเลขอาจจะเหมือนน้อยนะครับแต่ต้องยอมรับประเทศไทยเองในฐานะที่เราผลักดันเรื่องของ BCG เรามีโอกาสในการที่จะสร้างคาร์บอนเครดิตไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่ใครคนใดคนหนึ่งทำไม่ได้ต้องทำร่วมกันเป็นหมู่คณะสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.